สวัสดีครับพบกับผมแอดมินชายและในวันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าแทงกิล่าฟอนเทียเมื่อนักล่าเกมขยะท้าสู้ในเกมเทพซีซั่น2นะครับก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับและถ้าอนิเมะสนุกเนี่ยก็คอมเมนต์มาเม้ามอยกันได้นะครับและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20บาทเองนะมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราผู้กล้าสายสปอยได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกเดียวทุกคนเบื่อกันไหมครับดูคลิปผู้กล้าสายสปอยทีไรโฆษณาขึ้นทุกทีขัดจังหวะตอนกำลังมันๆตลอดวันนี้ผมมาแนะนำบริการหาร YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทโคตรจะถูกสุดๆเลยทีนี้ก็จะหมดปัญหาโฆษณามากวนใจทุกคนแล้วไม่ได้มีแค่ YouTube เพียงอย่างเดียวนะครับยังมี Netflix อีกด้วยการันตีด้วยฐานลูกค้ามากกว่า 16,000 คนสมัครได้โคตรง่ายเลยครับเพียงแค่แอดไลน์ @duckpm หรือสแกนที่หน้าจอได้เลยที่สำคัญนะครับมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุราคาเดียวครับไม่มีบอกเพิ่มเลยสนใจก็แอดไลน์ @duckpm ได้เลยครับณเวลาปัจจุบันการสวมใส่ VR headgear และเข้าเล่นเป็นประชากรของโลกเสมือนนั้นเป็นเกม VR รูปแบบ Full Dive ที่กำลังเป็นที่นิยมและเกม VR ที่อยู่บนจุดสูงสุดเกมเทพที่มีผู้เล่นทั่วโลกกว่า30ล้านคนชื่อของเกมนั้นก็คือ Tangela Frontier เปิดซีซั่น2ตอนที่1มาในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกซาลาคูจะได้เดินทางไปกับน้องเอมูนแล้วก็อารามิสวีลักนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่ไหนที่นึงนะดูเหมือนว่าซาลาคูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีไอเทมยูนิตใช้พลังงานเวทนะครับพวกเขาจึงได้ออกเดินทางตามหาด้วยกันและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมาถึงพื้นที่ใหม่แล้วนะครับและดูเหมือนว่าซาลาคูเนี่ยจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากซาลาคูในตอนนี้นะครับก็ได้ใส่ผ้าคลุมอยู่แต่ดูเหมือนว่าซาลาคูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถอดออกแล้วเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันไม่มีคนนั่นเองและน้องเอมูนะครับก็ได้ขอกลับร่างเดิมนะครับซึ่งร่างเดิมของเธอเนี่ยก็คือร่างกระต่ายนั่นเองนะซึ่งซาลาคูนะครับก็ได้อนุญาตแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อที่นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นถนนเศษซากแห่งความรุ่งเรืองตอนมองไกลๆนึกว่าเป็นกระดูกของสิ่งมีชีวิตแต่พอดูดีๆแล้วเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นสินะและดูเหมือนว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะใหญ่เอามากๆเลยนะครับถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยแห่งเทพสินะทำไมสร้างของใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมากันนะและทำไมอารยธรรมของยุคสมัยแห่งเทพถึงได้ล่มสลายกันหลักหรือเคยไปสู้กับอะไรมากันแน่นะและซาลาคูนะครับก็ได้นึกถึงหญิงสาวคนนึงนะซึ่งเธอเนี่ยเคยพูดชื่อบาฮามุตเอาไว้นะเป็นเพราะเจอกับศาสตราจารย์จากแผนแห่งการวิเคราะห์หรือเปล่านะเลยเผลอเปิดสวิตช์วิเคราะห์เข้าซะได้ไม่สนใจมาเปิดเผยความจริงโลกกับพวกเราหน่อยหรอซาลาคูเปิดเผยความจริงของโลกอย่างนั้นหรอครับใช่แล้วล่ะพวกเราจะแบ่งปันข้อมูลที่มีให้กันเพื่อไขกระจ่างแทงกิล่าฟอนเทียที่สุดแสนยากจะเข้าใจนี้ยังไงล่ะอย่างที่เคียวจูคนนี้พูดซีนาริโอแฟกต์ของแทงกิล่าฟอนเทียมันยากจะเข้าใจจริงๆนั่นแหละซึ่งดูเหมือนว่าไอคนที่มีชื่อว่าเคียวจูเนี่ยนะครับต้องการให้จะร่วมมือกับซาลาคูเพื่อไขปริศนาในแทงกิล่าฟอนเทียนะครับซึ่งในตอนแรกซาลาคูเนี่ยก็ได้ลังเลนะว่าจะกดยอมรับเป็นเพื่อนดีไหมแต่ดูเหมือนว่าในท้ายที่สุดนะครับซาลาคูเนี่ยก็ได้กดตกลงไปนะครับและดูเหมือนว่าซาลาคูเนี่ยจะโยนขี้ให้กับเพนซิกอนนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเพนซิกอนเนี่ยจะรู้เยอะกว่าซาลาคูนะจากนั้นเคียวจูนะครับก็ได้คิดแล้วคิดอีกนะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไปตามหาเพนซิกอนแล้วนะครับในตอนนี้และจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกย้ายจากกันและภาพก็ได้ตัดมายังปัจจุบันนะครับในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกันต่อพวกเขาได้เดินเข้าไปใกล้ๆกับเศษซากปรักหักพังนะครับแต่ในระหว่างที่เดินกันอยู่เนี่ยดีลักนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนฉันสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่นี้มานิดหน่อยแล้วก่อนอื่นสิ่งที่ควรระวังของพื้นที่นี้คือโกเลมที่จะออกมาทันใดนั้นเองนะครับในระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยก็ได้มีเศษเหล็กเนี่ยหลุดลงมานะครับแล้วทันใดนั้นเองโกเลมปริศนาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นโกเลมที่ถูกสร้างในยุคสมัยแห่งเทพที่ชอบโผล่ออกมาจากทุกพื้นที่นี้นะครับและเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นนะครับมันเนี่ยก็จะเล่นงานพวกซาลาคูนะจากนั้นนะครับมันก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่ซาลาคูซาลาคูกับน้องเอมูนก็ได้กระโดดหลบได้ทันท่วงทีนะครับและมันเนี่ยก็ได้โจมตีต่อเนื่องเลยนะซาลาคูนะครับก็ได้เปิดใช้งานดาบของเขาแล้วในตอนนี้ซาลาคูได้พุ่งเข้าไปโจมตีอย่างสุดแรงเกิดแต่ทว่าทันในนั้นเองน้องอารามิสเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าซาลาคูแล้วก็ได้ทำการใช้ท่าไม่ตายนะครับซึ่งดูเหมือนว่าท่าไม่ตายของน้องเนี่ยจะมีพลังรุนแรงมหาศาลเป็นอย่างมากละครดาบรับใช้บรรเลงเดียวโตแวนโซโล่ประกายแสงไพมันสแลชตราบใดที่ไววินอารามิสผู้นี้ยังอยู่ศัตรูหน้าไหนก็มาขวางกันไม่ได้และด้วยการโจมตีของน้องอารามิสเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็ทำให้โกเลมเนี่ยสูญสลายหายไปเลยนะเลนอสซันลาคูเนี่ยงงตาแตกเลยนะซันลาคูนะครับก็ได้รีบวิ่งเข้าไปหาไอเทมดรอปนะซึ่งจากการจัดการมอนสเตอร์ได้เนี่ยปกติแล้วมันจะมีไอเทมดรอปนะครับแต่ดูเหมือนว่าท่าไม้ตายของน้องอารามิสเนี่ยมันจะได้รุนแรงเกินไปนะจึงทำให้ไอเทมดรอปเนี่ยสูญสลายหายไปพร้อมๆกันนั่นเองน้องบีลักเนี่ยก็ได้เอาค้อนเข้ามาทุบหัวอารามิสนะและเขาเนี่ยก็ได้บ่นอีกว่าอย่าใช้ท่าระดับที่ไว้สู้กับมังกรมาจัดการโกเลมแรงงานตัวเดียวสิเจ้าโง่เอ้ยสาวน้อย
ฟาดบนหัวมันอันตรายนะถ้าไว้สู้กับมังกรอย่างนั้นหรออารามิดโทษทีนะแต่อย่าใช้ท่าใหญ่เลยจริงอยู่ว่าอารามิดนั้นแข็งแกร่งแต่เจ้านั้นก็ไม่ถึงขั้นที่ต้องระวังนี่นะพูดอะไรของนายนะซาราคุโกเลมที่โผล่ออกมาที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวที่ช้าอึดอัดเหมือนเจ้านั่นหรอกนะไอตัวที่รับมือยากก็คือโกเลมที่ถูกสร้างจากวัตถุดิบในพื้นที่ต่างหากเล่าวัตถุดิบในพื้นที่อย่างนั้นหรอเหมือนจะคาดเดาไม่ได้เลยว่าเจ้าพวกนั้นจะเข้ามาตอนไหนและในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็ได้มีตัวตุ่นระเบิดเนี่ยมาเกาะขาของซาราคุนะครับหวังที่จะปิดชีพซาราคุนะและทันใดนั้นเองนะครับน้องบีลักเนี่ยก็ได้เอาค้อนเข้ามาทุบด้วยไว้ได้ทันท่วงทีนะเกือบไปแล้วละครับซาราคุและเมื่อตีตัวตุ่นออกไปจากขานะครับมันก็ได้ระเบิดเข้าอย่างจังซึ่งอนุภาพของมันเนี่ยรุนแรงมหาศาลเป็นอย่างมากถ้าโดนเข้าไปเนี่ยตุยแน่ๆแล้วทันใดนั้นเองพวกตัวตุ่นเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกซาราคุนะครับพวกตัวตุ่นในตอนนี้เนี่ยก็มีนับ10ตัวกันเลยทีเดียวเชียวและดูเหมือนว่ามันจะมีตัวหลักด้วยนะครับที่คอยผลิตตัวตุ่นระเบิดนะและในตอนนี้ซาราคุเอมูนอารามิสบีลักก็ต้องเข้าร่วมการต่อสู้อย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับพวกมันได้กระโดดเข้าหาซาราคุแต่ดูเหมือนว่าซาราคุเนี่ยจะผิวจัดหลบไปหลบมาแล้วก็สวนกลับได้นะครับและจากนั้นนะครับการต่อสู้เนี่ยก็ได้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะซาราคุนะครับก็ได้นึกขึ้นในใจว่าเราต้องหาทางเข้าใกล้และจัดการตัวหลักให้ได้และทันใดนั้นเองในตอนนี้น้องเอมูนเนี่ยก็ได้ตกอยู่ในอันตรายนะครับแต่ดูเหมือนว่าน้องเอมูนเนี่ยจะมีของดีนั่นก็คือหนังสือคัมภีร์อะไรบางอย่างน้องเอมูนได้ถือมันขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการใช้เมจิกเอเพื่อทำลายพวกตัวตุ่นระเบิดนะครับและดูเหมือนว่าอารามิสเนี่ยก็ยังคงใช้ท่าใหญ่อยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ว่าพวกเขาจะจัดการเท่าไหร่จำนวนมันก็ไม่ลดลงเลยนะครับซาราคุนะครับก็ได้ถามกับบีลักไปว่าคิดไปเองหรือเปล่านะว่าพวกมันแห่ไปหาเอมูนกับอารามิสกันเยอะอะจริงด้วยโดนเพ่งแรงเป็นพิเศษเลยแฮะมันคิดว่าอารามิสที่มีเลเวลสูงกับเอมูนที่เป็นสายโจมตีระยะไกลเป็นตัวอันตรายเลยกะจะปิดช่องทางอย่างนั้นหรอเป็น AI ที่ฉลาดน่าดูเลยนี่ว่าแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็มาเลยบีลักโอกาสมาแล้วคนเราจะจัดการมันกันและจากนั้นนะครับซาราคุกับบีลักก็ได้ทำการประสานงานกันโดยการนะครับที่บีลักเนี่ยกระโดดขึ้นไปบนคอของซาราคุแล้วซาราคุก็ได้ใช้ความเร็วอย่างสุดโต่งเข้าประชิดตัวของมันนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะได้กระโดดหนีพวกซาราคุได้ทันเวลานะครับมันอยู่ในระยะที่ใช้มูนจัมเปอร์กับข้ามหกเรือไปถึงได้อยู่ก็จริงโถยแต่อยู่กลางฝนระเบิดแบบนี้จะให้สู้กลางอากาศมันก็อันตรายเกินไปอ่ะและจากนั้นนะครับซาราคุเนี่ยก็ได้พาบีลักวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อหวังที่ว่าจะเข้าระยะประชิดเนี่ยนะและทันใดนั้นเองจากการต่อสู้ของอารามิสกับเอมูนเนี่ยก็ทำให้เสานั้นพังลงมานะครับและไอตัวตุ่นยักษ์หรือว่าตัวแกนหลักเนี่ยก็ได้ร่วงลงมานะจากฝีมือของอารามิสและในตอนนี้ดูเหมือนว่าซาราคุเนี่ยจะเข้าถึงตัวมันแล้วกับบีลักนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วลองใช้เจ้านั่นดูดีกว่าและทันใดนั้นเองนะครับซาราคุเนี่ยก็ได้ใช้ไอเทมใหม่ซึ่งไอเทมใหม่นั้นมันก็คือดาบสะบั้นคอซึ่งดาบสะบั้นคอเนี่ยก็มีความยาวเป็นอย่างมากและในระหว่างที่ตัวแกนหลักเนี่ยกำลังจะล่วงลงมาสู่พื้นนะครับซาราคุก็ได้ทำการใช้ท่า Going Pierce ซึ่งจากการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็ทำให้ตัวแกนหลักเนี่ยสูญสลายหายไปเลยเพราะว่ามันดาเมจจัดจ้านมากถ้าเป็นดาบธรรมดาแล้วก็คงโจมตีไม่ถึงแกนหลักแต่ดาบสะบั้นคอเนี่ยมันมีความยาวมหาศาลและบวกด้วยท่าคอมโบของน้องบีลักแมนทีเรียลเดสทรอยโจมตีเข้าไปเต็มๆจนทำให้มันเนี่ยพุ่งทะยานฟ้าไประเบิดกลางอากาศเลยนะครับแต่ก่อนที่มันจะระเบิดเนี่ยซาราคุและบีลักก็ต้องกุยทะโยมนะครับเพราะว่ามันมีอนุภาพทำลายล้างรุนแรงเป็นอย่างมากอารมณ์ก็คล้ายๆนิวเคลียร์กลางอากาศเลยล่ะนะเกือบไปแล้วไม่ล่าซาราคุและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ดีใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับที่พวกเขาสามารถจัดการมันลงได้และทันใดนั้นเองก็ได้มีไอเทมดับลงมานะครับซึ่งมันก็คือรูปปั้นดินระเบิดซึ่งความสามารถของมันนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากรูปปั้นดินระเบิดร่างแยกขนาดเล็กที่นานๆทีจะสร้างขึ้นจากโกเลมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติรูปปั้นที่สร้างขึ้นโดยแคนนอนบอลโกเลมจะทำให้เกิดการระเบิดขนาดเล็กเมื่อมีการกระแทกอย่างรุนแรงเมื่อการไล่ลำของรูปปั้นดินระเบิดถึงจุดพีคเปลวไฟจะลุกโชนภายในดินระเบิดที่ว่ารุนแรงมหาศาลเป็นอย่างมากบางอาจทิ้งระเบิดอันน่ากลัวไว้ให้กันซะงั้นก็สวยสิเอาเก็บไว้ใช้ในอินเวนทอรีแล้วรีบหายูนิตใช้งานพลังเวทกันดีกว่าและจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการเดินทางกันต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็ได้สู้กับมอนสเตอร์แมนนะครับดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะไม่คณามือพวกซาราคุเลยนะพวกเขาสามารถจัดการมันลงได้อย่างง่ายดายและดูเหมือนว่าในครั้งนี้จะดับรูปปั้นหญิงสาวนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะสลักได้ละเมียดมากเลยนะคล้ายๆฟิกเกอร์เลยดึงดูดมอนสเตอร์ที่เจาะจงได้อย่างนั้นหรอคงไม่ใช่ก๊อบลินหรือว่าอ็อกหรอกนะและจากนั้นนะครับซาราคุเนี่ยก็ได้ชมถึงดาบสะบั้นคอนะครับว่ามันช่วยได้เยอะเลยโกเลมตัวเมื่อกี้มีแกนกลางอยู่ข้างในถ้าเป็นอาวุธอื่นคงโจมตีไปไม่ถึงแน่นอนแต่ถ้าว่าค่าความทนทานสูงก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะและทันใดนั้นเองนะครับบีลักเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันเป็นคนสร้างมันขึ้นใหม่ก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วสิแต่อาชีพของฉันเป็นทหารรับจ้างดาบคู่เนี่ยสิจะใช้ดาบเดียวมันก็ยังไงอยู่ถึงแม้จะเรียนรู้สกิลดาบคู่หรือว่าดาบสั้นได้ง่ายแต่สกิลสายดาบใหญ่เ
นี่ยากเลยฮะเหมาะไว้ฝึกจันทาครึ่งแฝดก็จริงแต่ยังไงอาวุธหลักก็ดาบคู่แหละนะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกันต่อนะครับตามมินิแมปไปจนกระทั่งได้เจอกับประตูลับนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางลงไปในดันเจี้ยนอ่ะนะคุณซาลาคุสุดยอดมากเลยค่ะมองไม่เห็นพื้นเลยฮะตรงนี้และทันใดนั้นเองนะครับน้องบีลังเนี่ยก็ได้แซวซาลาคุไปว่าก็เจ้าตานกนี่นาจะบ้าเหรอหัวนี่แค่อุปกรณ์สวมใส่เท่านั้นนั่นแหละว่าแต่เรื่องที่เชิญชวนสาวน้อยไปยังแคสเซเลียทันใดนั้นเองนะครับในระหว่างที่ซาลาคุกำลังพูดคุยกับเพื่อนๆอยู่นั้นก็ได้มีบุคคลปริศนาปรากฏตัวขึ้นนะครับใช่ละครับนั่นก็คือเพื่อนๆของซาลาคุนั่นเองพวกเพนซิกอนนะครับซึ่งเพนซิกอนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าโอ้โหเจอแล้วอยู่ที่นี่จริงๆด้วยสินะเจ้าหัวนกนั่นเมินเมลของพวกเราแล้วคิดจะอยู่อย่างสงบสงบได้อย่างนั้นหรอจะเอาไงก้อนเงินก็ฆ่าทิ้งสักรอบเลยดีไหมเนี่ยดีเลยแล้วก็ได้ตัดจบซีซั่น2ตอนที่1